ตอนนี้ติดโควิดแล้วหมอแต่เตียงเต็มโอ้ยตายแล้วเป็นโควิดแล้วยังไม่มีเตียงยังไม่ได้เตียงโควิดไม่แสดงอาการนี่นู่นนั่นไปเลยค่ะOpen Eyes by ดร. เคทเบิกเนตรประชาชนนะคะเบิกเนตรให้กับประชาชนเรื่องอะไรกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะถ้าตอนนี้มันคนไทยต้องดูแลตัวเองอะไรที่หมอ recommend ตอนนี้ติดโควิดแล้วหมอแต่เตียงเต็มระบบสาธารณสุขล่มนอนรออยู่ที่บ้านทำยังไงให้กลับไปย้อนดูว่าโดนัลด์ทรัมป์ทำยังไงทำอย่างนางอะเพราะว่านางจะตายไม่ได้เสียหน้าเสียชีวิตไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะจ๊ะอเมริเนี่ย8สิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ในขณะที่นางดาๆๆๆและบอกให้คนไม่ใส่แมสและนางติดโควิด8สิ่งที่เราพอจะทำได้มันมี4สิ่งที่เราทำได้และอีก4สิ่งที่เราทำไม่ได้ต้องไปรับในโรงพยาบาลสำหรับในประเทศไทยเราเชื่อกระชายขาวฟ้าทลายโจรน้ำขิงถูกไหมอ่ะเอาที่สบายใจคืออย่าไปกินจนแบบกินเอาอิ่มอะนึกออกปะกินเอาแบบเอากล้มแกล้มอะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็มีเฮฟวี่เมทัลหรือว่าโลหะหนักเยอะการกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานก็ไม่ recommend แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอ๊ะอะไปในพื้นที่เสี่ยงจะกินสัก5วัน7วันคงไม่ตายนะคะเอาเท่าที่สบายใจน้ำขิงกินเอาอิ่มก็ไม่ตายอะไรที่สบายใจทำไปเลยแต่ว่าอันที่ recommend เนื่องจากเมื่อทรัมป์ติดนางทำเราจงทำตามนางนางได้8สิ่ง4สิ่งเราทำได้เองอันแรกเราพูดถึงวิตามินก่อนแล้วกันนะ1คือซิงค์หรือสังกะสีนะคะซิงค์เนี่ยกินไปเถอะมันไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเกินมันก็ขับออกมาเองเพราะมันละลายในน้ำมันทำงานยังไงมันทำงานในระดับการสั่งการภายในทำให้ทหารของเราแข็งแรงขึ้นนี่คือซิงค์ตัวแรกตัวที่2วิตามินดีเป็นวิตามินที่เพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยเรื่องการกำจัดไวรัสออกจากร่างกายซึ่ง normally เมื่อคนถูกควอรันทีนอยู่ที่บ้านเลิกคิดเรื่องการสังเคราะห์แสงด้วยตัวเองในการสร้างวิตามินดีเนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกไปไหนดังนั้น most likely คนขาดวิตามินดีอันนี้ recommend แต่ว่าอย่ากินเกินเพราะว่าอย่าลืม A D E K วิตามิน4ตัวนี้ละลายในไขมันเมื่อละลายในไขมันคือสะสมถ้าละลายในน้ำเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยวิตามินซีเนี่ยกินเข้าไปเลยเมื่อมันเกินมันก็ฉี่ออกมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ละลายในน้ำเราต้อง aware วิตามิน4ตัวที่ละลายในไขมันเท่านั้นคือ A D E K ต้อง aware นิดนึงว่ากินเกินไหมกินในช่วงนี้หรือเป็นโควิดแล้วโอ๊ยตายแล้วเป็นโควิดแล้วยังไม่มีเตียงยังไม่ได้เตียงโควิดไม่แสดงอาการนี่นู่นนั่นไปเลยค่ะหาวิตามินดีมากินเลยค่ะอันที่3ที่ทำได้ก็คือเมลาโทนินเป็นสารที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองชื่อต่อมไพเนียลอยู่แล้วเพื่อให้มันนอนหลับสนิทแล้วถามว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรเมลาโทนินเนี่ยช่วยกระตุ้นภูมิขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันกินไปเถอะมันไม่เป็นไรมันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่ติดแล้วมันเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างเองอยู่แล้วค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ประเทศไทยแลนด์โอนลี่ไม่ใช่ประเทศเดียวหรอกแต่เป็นหนึ่งในประเทศที่แอนติบิอติกสเตียรอยขายได้แบบฟรีดอมเสรีแต่เมลาโทนินไม่ผ่านอย.จ้าขอใส่เอฟเฟคให้ประเทศตัวเองซื้อแบบหิ้วมากินเลยจ้ะชี้พงแล้วก็มีอะไรใครรับหิ้วอะไรแปะลิงก์ฝากคอมเมนต์คำด่าฝากร้านอะไรตามสบายและอีกตัวหนึ่งที่เขาได้ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็คือยาลดกรดงงไม่รู้แต่ว่าทำได้ไม่รู้เหมือนกัน4ตัวที่จะสามารถได้อีกตัวหนึ่งแอบแถมและก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็คือวิตามินซีเพราะยังไงวิตามินซีมันเพิ่มภูมิคุ้มกันอยู่แล้วมีผลวิจัยว่าวิตามินซีเขาเรียกเมกะโดสคือวิตามินซีในปริมาณมากๆเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่ได้คีโมดังนั้นมันละลายในน้ำโซไม่ต้องซีเรียสกินไปเลยอีก4ตัวที่ทำได้และเมืองไทยมีเย้ก็คือยาซึ่งต้องไปให้ในโรงพยาบาลอันนี้คือหนักก็คือมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าจะได้ทำให้เครียดน้อยลงแล้วกันยาที่ทำได้ตัวแรกค่ะ Regeneron หรือ Regencof มันเป็นยาที่ตัดหนามตัดเหล็กในไม่ให้ผึ้งอ่ะมันมีเหล็กในไปทิ่มตอนทำได้มันยังอยู่ในระหว่างศึกษานะทำก็รัดช็อตคัตตึ้งไปเอามาได้ในขณะที่นางแบบ
บอกว่า it's just a flu ได้ค่ะฟังปูริเย่ตัวนี้ก็คือกำลังจะออกสู่ตลาดแล้วซึ่งก็ขอบคุณค่ะชาวโลกมีความหวังมาอีกหนึ่งด้วยชื่อ Regencof หรือว่า Regeneron กำลังจะลอนช์แล้วค่ะดีใจด้วยอันที่สองที่ดังได้คือเขาเรียกว่า Remdesivir ซึ่งคล้ายนะฟาวิพิราเวียของเมืองไทยซึ่งเมืองไทยมีแต่มีแค่พันเดียวพันโดสจริงๆแล้วมันเป็นยาต้านไวรัสอีโบลามันทำให้ไอพาสเวิร์ดอะ RNA อะของไวรัสอะแบ่งตัวไม่ได้ง่ายๆซึ่งเมืองไทยมีก็คือฟาวิพิราเวียและรีเดมซิเวียเนี่ยคือเมืองไทยก็มีแต่อาจจะมีน้อยแต่ก็มีฉะนั้นสบายใจได้1เปราะอันที่3คือแอสไพรินเพราะว่า1คือเมื่อโควิดติดในผู้สูงอายุมันจะเกิดลิ่มเลือดขึ้นแล้วก็เรื่องของวัคซีนด้วยลิ่มเลือดนี่เนี่ยก็เลยกินแอสไพรินไปเหมือนยาละลายลิ่มเลือดเบาๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเด็กซ่าก็คือสเตียรอยเพื่อลดการอักเสบดังนั้นเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยก็คือใช้สองสามอย่างนี้ร่วมกันก็คือฉีดเด็กซ่าเพื่อลดการอักเสบของปอดแล้วก็ตัดตัวพาสเวิร์ดของไวรัสไม่ให้มันแบ่งตัวก็คือยาฟาวิพิราเวียซึ่งก็เทียบเท่ากับอีเรมซิเวียที่ทำได้แล้วก็ยาตัวที่สามก็กำลังจะออกมาสู่ตลาดก็คือรีเจนคอฟซึ่งก็คาดหวังว่าจะเร็วๆนี้แล้วก็อันที่4คือยาละลายริมเลือดก็คือแอสไพรินนะคะก็คือเป็น8ตัวที่ทรัมป์ได้อย่างน้อย5ตัวใน8ที่เราทำได้ก็คือวิตามินดีซิงค์เมลาโทนินแอสไพรินยาลดกรดกินไปเลยเมื่อติดกินไปก่อนแล้วค่อยไปรอฉีดยาฟาวิพิรากินยาฟาวิพิราเวียหรือและฉีดยาเด็กซ่าคือยาสเตียรอยเมื่อเกิดการอักเสบมากขึ้นอันนี้ก็คือลาฟลี่คร่าวๆเหนื่อยหมอทำรายการใหม่ชื่อ Open Eyes by Dr. Kate ช่วยไปกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้หมอด้วยนะจ๊ะ วัคซีนทำยังไงให้ทุกคนหลับตาและคิดว่าไวรัสโควิดเนี่ยเหมือนผึ้งคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตสุด